อย่าลืมบุญใหญ่ทำบุญได้สองสิ่งนี้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตลอดปีตลอดไปทำบุญถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่ราบรื่นร่มเย็นมีความสุขมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีตลอดไปท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับการทำบุญขอแนะนำให้ถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่เป็นมงคลการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีตลอดไปค่ะสิ่งแรกข้อหนึ่งคือการทำบุญถวายน้ำการทำบุญถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำขาดอาหาร7วันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียง3วันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มากเพราะหากเราศึกษาจากพุทธประวัติเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้มีบุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อนอดอยากไม่มีจะกินเนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลยหนำซ้ำในอดีตชาติสามเณรรูปนี้ยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนตจนตกนรกหมกไหมยาวนานถึง 84,000 ปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยทนทุกข์ทรมานมาหลายชาติแต่พอสามเณรได้เติมบุญให้ตนเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้เลยส่งผลให้มีคนไม่ยอมถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดเมื่อบรรลุธรรมแล้วญาติทั้ง500ของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากๆ ก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็ทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้จนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีบ้านมีเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำดื่มด้วยเหตุนี้พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีกครั้งท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มธรรมกรดเพื่อถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศและอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเปรตญาติอีกครั้งเลยทำให้เปรตมีน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นมาทันทีการถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากเพราะทำไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงทรงแนะนำให้ทำอีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์นี้ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์ได้อีกด้วยค่ะดังนั้นให้เราเปรมปิติเถิดที่จะได้ทำบุญค่าน้ำถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้กับวัดเพราะการถวายน้ำเท่ากับเราต่อชีวิตให้พระต่อชีวิตให้สมณเณรซึ่งเท่ากับต่อชีวิตให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
สืบต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงการถวายน้ำณพระพุทธรูปในบ้านก็ทำให้เราได้บุญกุศลไม่น้อยยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงในวันนี้เราจึงแนะนำการถวายน้ำดื่มและเรื่องราวน่ารู้มาให้ทุกท่านได้ทราบค่ะหากเราสังเกตจะเห็นว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใส่บาตรหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำดื่มอยู่เสมอค่ะเรื่องนี้มีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังมีความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเช่นเคยมีเรื่องเล่าว่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อคลายความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางว่าให้ชีวิตมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุจน้ำที่เย็นที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ในปราสาทหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบนอกจากนี้ในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะยังมีบทสวดถวายน้ำพระโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำณพระพุทธรูปทุกเช้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคได้เกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองค่ะและนี่คือบุญกุศลของการถวายน้ำดื่มค่ะข้อ1ทำให้เรามีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายข้อ2ทำให้เรามีชีวิตมีความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลรื่นข้อ3ทำให้มีพละกำลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไวข้อ4ทำให้มีชื่อเสียงมีบริวารมาข้อ5เงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือข้อ6มีผิวพรรณผ่องใสข้อ7มีสติปัญญาดีมีความสุขคำถวายน้ำพระพุทธเจ้าตังนโม3จบและว่าดังนี้อรหัตตาทีหินะวะคุเนหิสมันนาคตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทกังเทมิข้าพเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำฉันนี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ9ประการมีความเป็นพระอรหันต์สาธุและข้อ2การทำบุญถวายข้าวสารการทำบุญถวายข้าวสารการทำบุญข้าวสาร1ถุงได้บุญอะไรบ้างตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาตินาก็ให้เราเอาสิ่งนั้นไปทำบุญซะตั้งแต่ชาตินี้แต่ท่านรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วยังมีความเชื่ออื่นที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่อีกค่ะทำบุญข้าวสารด้วยการตักบาตรข้าวสารทำให้เรามีกินมีใช้ไม่หิวโซไม่อดอยากใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมในเวรใครรู้สึกว่าเหมือนโดนรังควานอยู่ให้รีบทำบุญรัวๆเลยนะคะมีความเชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อานิสงส์ขึ้นกลับมาหลายเท่านัก
ดังนั้นการทำบุญข้าวสารจึงใช้หนี้กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวได้อีกด้วยค่ะการทำบุญข้าวสารทำได้หลายวิธีได้แก่ทำบุญข้าวสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดกราบเรียนไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนทำบุญข้าวสารนับว่าเป็นการทำบุญทำทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยค่ะคือทำบุญแล้วไม่มานั่งคิดเสียดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็มีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนค่ะทำบุญร่วมกับผู้อื่นโดยการร่วมทำบุญกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ค่ะคำกล่าวทำบุญข้าวสารว่าดังนี้ค่ะคำถวายข้าวสารอิมานิมายังพันเตตันทุรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตันทุรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทิฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ